This is my Bible. นี่คือพระคัมภีร์ของข้าพเจ้า This is the word of God. นี่คือพระวจนะของพระเจ้า It is the seed from heaven. เป็นเมล็ดพันธุ์จากสวรรค์It will be buried in my heart. ที่จะเข้ามาฝังอยู่ในหัวใจ It will bear much fruit. และจะเกิดผลมากมาย I will know God's will. ข้าพเจ้าจะทราบน้ำพระทัยของพระเจ้า I will do His will. ข้าพเจ้าจะทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ And God will be glorified. แล้วพระองค์พระเจ้าจะได้รับเกียรติThrough my life and ministry. ผ่านชีวิตและงานรับใช้ของข้าพเจ้า In Jesus' name. ในพระนามพระเยซู Amen. Amen. Let us turn together to the book of Luke chapter 10. เปิดไปที่ลูกาบทที่10ด้วยกันนะคะ We're going to speak about one of the most famous parable Jesus ever told. Most famous อะไรนะ Parable.เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องคำอุปมาอุปไมยนะคะที่ดังโด่งดังมากที่พระเยซูเคยเล่าให้ฟังนะคะ Can you guess what are we talking about? พอจะเดาได้ไหมคะว่าเราพูดถึงอะไรกันลูกาบทที่10 Okay, we will look together in Luke chapter 10 verse number 25เรามาเปิดดูนะคะลูกาบทที่10ข้อที่25And behold, a certain lawyer stood up and tested him, saying, Teacher, what shall I do to inherit eternal life? ดูเถิดมีบาเรียนคนหนึ่งยืนขึ้นทดลองพระองค์ทูลถามว่าอาจารย์เจ้าค่ะข้าพเจ้าจะต้องทำอะไรเพื่อจะได้ชีวิตนิรันดร์ And he said to him, What is written in the law? What is your reading of it? พระองค์ตรัสตอบว่าในธรรมบัญญัติมีคำเขียนไว้อย่างไรท่านได้อ่านเข้าใจอย่างไร So he answered and said, You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength, and with all your mind, and your neighbor as yourself. เขาทูลตอบว่าจงรักพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจของเจ้าด้วยสุดกำลังและสิ้นสุดความคิดของเจ้าและจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง And he said to him, You have answered rightly. Do this, and you will live.พระองค์จึงตรัสแก่เขาว่าท่านตอบถูกแล้วจงกระทำตามนั้นแล้วจะได้ชีวิต Well he wants to know how to inherit eternal life เขาต้องการที่จะทราบว่าทำอย่างไรถึงจะได้ชีวิตนิรันดร์นะคะ And he wanted to test Jesus แล้วเขาก็ต้องการที่จะทดสอบองค์พระเยซูคริสต์ And he answered correctly because when Jesus asked him he said well this and this and thatแล้วพอพระเยซูถามเขาเขาก็สามารถตอบได้อย่างถูกต้องด้วยนะคะI guess he did not expect that Jesus would say that now you go and do like this. แต่ดิฉันคิดว่าเขาต้องไม่ได้คาดหวังแน่เลยว่าพระเยซูจะบอกว่าเธอให้ไปกระทำอย่างนั้นแล้วจะได้ชีวิต Because in verse number 29, เพราะว่าในข้อที่29นะคะ But he wanting to justify himself said to Jesus, "And who is my neighbor?" แต่คนนั้นปรารถนาจะแก้ตัวจึงทูลพระเยซูว่าใครเป็นเพื่อนบ้านของข้าพเจ้า Why would somebody want to justify himself? ทำไมใครสักคนหนึ่งถึงจะต้องอยากที่จะแก้ตัว Because he's not doing it, right? ถ้าเขาไม่ได้ทำอะไรไม่ดีเขาจะไม่ต้องมาแก้ตัวถูกไหมคะ And now he knows that he has to not only love the Lord, but he has to love the neighbor as they love themselves. ตอนนี้นะคะเขารู้ว่าเขาไม่ใช่ที่จะต้องแค่รักองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่เขาจะต้องรักเพื่อนบ้านเหมือนที่รักตัวเขาเอง And he doesn't want to love the neighbor แล้วเขาก็ไม่ได้ต้องการที่จะรักเพื่อนบ้านอย่างนั้นด้วย So he has to ask Jesus and who is my neighbor แล้วเขาก็เลยถามองค์พระเยซูคริสต์ต่อว่าแล้วเพื่อนบ้านของฉันคือใครนะคะ So that he doesn't have to do good to some people that he doesn't like เพราะว่าเผื่อว่าเขาจะได้ไม่ต้องรักบางคนหรือว่าทำดีกับคนบางคนที่เขาไม่ได้ชอบIn verse 30, then Jesus answered and said, A certain man went down from Jerusalem to Jericho and fell among thieves, who stripped him of his clothing, wounded him, and departed, leaving him half dead.
ข้อต่อไปนะคะข้อที่30นะคะพระเยซูตรัสตอบว่ามีชายคนหนึ่งลงไปจากกรุงเยรูซาเล็มและจะไปยังเมืองเยริโคและเขาถูกพวกโจรปล้นโจรนั้นได้แย่งชิงเสื้อผ้าของเขาและทุบตีแล้วก็ละทิ้งเขาไว้เกือบจะตายแล้ว Well it is so much possible that this man is a Jew เป็นไปได้อย่างมากนะคะที่คนคนนี้จะเป็นคนยิวนะคะ Because he walked down from Jerusalem to go to Jericho เพราะว่าเส้นทางที่เขาเดินทางจากเยรูซาเล็มไปเมืองเยริโคนะคะ And so usually we love people of our own nation of our own kind ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราอ่ะจะรักเพื่อนบ้านของเราที่มาจากประเทศเดียวกันกับเราหรือว่าเป็นคนประเภทเดียวกันกับเราเราจะรักเขาได้ง่ายกว่า In verse number 31 Now by chance a certain priest came down that road and when he saw him he passed by on the other side ข้อต่อไปข้อที่31นะคะเผอิญปุโรหิตคนหนึ่งเดินลงไปทางนั้นเมื่อเห็นคนนั้นก็เดินเลยไปเสียอีกฟากนึง Remember this is a parable not a real storyเตือนอีกทีนึงนะคะขอย้ำอีกครั้งนึงว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเปรียบเปยนะคะไม่ใช่เรื่องจริงนะคะ And Jesus tried to show that even the priest the one that think of themselves so perfect he just crossed to the other side of the road แล้วพระเยซูก็อยากที่จะเตือนให้คนเห็นว่าแม้กระทั่งคนที่เป็นปุโรหิตคนที่ทุกคนคิดว่าสมบูรณ์แบบแล้วเมื่อเขาเห็นคนคนนั้นนะคะเจ็บอยู่เขาเดินไปอีกฟากนึงค่ะ He doesn't want to helpเขาไม่ได้ต้องการที่จะช่วย Maybe he has some other excuses to justify himself why he didn't do it อาจจะเป็นเพราะว่าเขาอาจจะปุโรหิตท่านนี้อาจจะมีเหตุผลอื่นที่ข้ออ้างอื่นที่จะมาโต้แย้งว่าทำไมเขาถึงไม่อยากที่จะทำแบบนี้นะคะ Verse number 32ข้อต่อไปค่ะ Likewise a Levite when he arrived at the place came and looked and passed by on the other sideข้อที่32นะคะคนหนึ่งในพวกเลวีก็ทำเหมือนกันเมื่อมาถึงที่นั่นและเห็นแล้วก็เลยไปเสียอีกฟากหนึ่ง The Levites are the group of people that God specifically selected so that they can do their job พวกชนชาติเลวีนะคะคือชนชาติที่พระเจ้าอ่ะได้เลือกไว้ที่จะได้ทำงานของพระองค์นะคะ So they must be thinking of themselves as higher than others a little bit tooเขาก็เลยคิดว่าอาจจะคิดว่าตัวเขาเองเนี่ยอาจจะสูงส่งกว่าคนอื่นหน่อยนะคะ And look what he did he just came to see because he saw something and so he came and he looked and then he found that this is not something that I want to have anything to do with แล้วดูสิ่งที่ชนชาติเลวีทำนะคะเขาเดินไปดูนะคะเขาอาจจะเห็นแล้วแต่เขาก็เดินไปดูแล้วเขาก็เดินจากไปเหมือนที่คนอื่นเขาทำเช่นกันBut now in verse number 33, but a certain Samaritan, as he journeyed, came when he where he was, and when he saw him, he had compassion. แต่มาดูข้อต่อไปนะคะข้อ33นะคะแต่ชาวซามาเรียคนหนึ่งเมื่อเดินทางมาถึงคนนั้นครั้นเห็นแล้วก็มีใจเมตตา So he went to him and bandaged his wounds, pouring on oil and wine, and he sat him on his own animal, brought him to an inn, and took care of him. เข้าไปหาเขาเอาผ้าพันบาดแผลเอาผ้าพันบาดแผลให้พลางเอาน้ำมันกับเหล้าองุ่นเทใส่บาดแผลนั้นแล้วให้เขาขึ้นขี่สัตว์ของตนเองพามาถึงโรงแรมแห่งหนึ่งและรักษาพยาบาลเขาไว้ On the next day when he departed he took out 2 denarii gave them to the innkeeper and said to him take care of him and whatever more you spend when I come again I will repay you วันรุ่งขึ้นเมื่อจะไปเขาก็เอาเงิน2 denarii มอบให้เจ้าของโรงแรมบอกว่าจงรักษาเขาไว้เถิดและเงินที่จะเสียเกินนี้เมื่อกลับมาฉันจะใช้ให้ WellI said before in I don't know how many weeks ago that this Samaritan must be rich and well known enough because the innkeeper trusted him. หญิงเคยพูดไปเมื่อหลายสัปดาห์ที่แล้วนะคะว่าชาวซามาริตันคนนี้จะต้องรวยแล้วก็มีชื่อเสียงมากนะคะ The innkeeper trusted him. เพราะว่าเจ้าของโรงแรมเนี่ยไว้ใจเชื่อใจในชาวซามาเรียคนนี้นะคะ And this wounded guy he was beaten half dead already แล้วคนที่โดนทำร้ายเนี่ยเขาก็โดนทำร้ายแบบ
เกือบจะตายแล้ว So how you can care for such person it has to take a lot of money แล้วการที่จะต้องดูแลคนที่เกือบจะตายแล้วเนี่ยมันจะต้องใช้เงินเยอะมาก This man actually was hated by the people of the Jews people of the Jews you mean Samaria right? yeah yeah คนคนซามาเรียคนนี้นะคะเขาจะถูกเขาถูกคนยิวเกลียดชังอยู่ because the Jews would not want to have anything to do with the Gentiles especially with the Samaritan the Samaritan เพราะว่าคนยิวเนี่ยนะคะไม่อยากจะทำอะไรกับพวกนอกรีดนะคะโดยเฉพาะคนซามาริทาน and so maybe if he would want to find an excuse and saying that well you know like people of this nation hate me anyway I don't have to help him he can do that จริงๆแล้วคนชาวซามาเรียที่มาช่วยเหลือคนนี้เขามีข้ออ้างที่ดีกว่าคนอื่นด้วยที่จะบอกว่าโอ้ยคนยิวเกลียดฉันฉันก็ไม่เห็นจำเป็นที่จะต้องมาช่วยคนคนนี้เลย but instead of doing so แต่แทนที่เขาจะทำแบบนี้นะคะ he sacrificed his own animal เขาเอาสัตว์ของเขาเนี่ยให้กับคนป่วย maybe he was carrying a big load on the donkey or something จริงๆแล้วเขาอาจจะกำลังขนของเยอะแยะมากมายลงบนสัตว์ที่เป็นพาหนะของเขาก็ได้แต่เขาก็ยกให้กับคนที่เจ็บป่วยคนนี้นะคะ And maybe for him to be able to put the wounded guy on the animal he has to carry out the stuff by himself แล้วเพราะว่าเอาสัตว์ที่เป็นพาหนะให้กับคนป่วยที่โดนทำร้ายไปเขาอาจจะต้องถือของมากมายที่เขาขนมาด้วยตัวเขาเองก็ได้ So he does not consider his own cost that he would have to doเขาไม่ได้นึกถึงอะไรที่เขาจะต้องเสียไปหรือจ่ายเพิ่มเติมในสิ่งที่เขาจะช่วยคนยิวคนนี้เลย Because of the compassion that drives him to do so เพราะว่าเขามีจิตใจมีความรักที่อยากจะช่วยเหลือความเห็นอกเห็นใจที่อยากจะช่วย We also have the compassion within us เราก็มีจิตใจความเห็นอกเห็นใจที่อยากจะช่วยแบบนี้เช่นกัน But it is according to our own will if we want to let that compassion drive us to do something out of our comfort zoneแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับความต้องการของเราว่าเราจะยอมให้ความเห็นอกเห็นใจของเรานั้นขับดันให้เราทำในสิ่งที่เราควรจะต้องทำซึ่งบางทีมันจะต้องออกมาจากความโซนที่เรารู้สึกสบายๆมันอาจจะยากสักนิดนึงเราจะให้ความต้องการนั้นของเราทำขับดันเราได้ไหม Or we can choose to be like the priest and the Levite หรือว่าเราจะเลือกที่จะทำอย่างปุโรหิตหรือชาวเลวีสองคนแรกที่พูดถึงไปBecause well maybe the priest will have to go to another place and he doesn't want himself to be all dirty with blood. อาจจะเป็นเพราะว่าปุโรหิตเนี่ยเขาต้องไปมีธุระที่จะต้องไปที่อื่นแล้วเขาไม่อยากให้ตัวเขาเนี่ยสกปรกเพราะต้องไปคลุกฝุ่นหรือว่าโดนเลือดหรือโดนอะไรที่จะไปช่วยคนยิวคนนั้น When he actually is known as the representative of God but he doesn't want to do what God would want to do.ทั้งที่ปุโรหิตท่านนี้นะคะได้ชื่อว่าเป็นตัวแทนขององค์พระผู้เป็นเจ้าแต่เขากลับไม่อยากที่จะทำในสิ่งที่พระเจ้าบอกให้เขาทำ Now in the New Testament ตอนนี้นะคะในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่นะคะ We are the chosen one เราคือผู้ที่ถูกเลือก We are the representative of God เราคือตัวแทนขององค์พระผู้เป็นเจ้า There are people andchances that we will meet one day that we will have to help somebody มันมีคนมากมายนะคะแล้วมีโอกาสมากมายที่เราจะไปเจอคนแล้วเราจะไปช่วยใครสักคนนึง But what do we allow to drive us และแต่ว่าอะไรบ้างที่เราอนุญาตให้เป็นแรงขับดันในตัวของเรา The love of God or excuses มันคือความรักที่พระเจ้ามีหรือว่าเราปล่อยให้ข้ออ้างของเราเป็นแรงขับดันผลักดันตัวเราในการกระทำของเรา We have to always check with ourselves เราต้องคอยตรวจสอบหัวใจของเรานะคะ The Bible says in Proverbs chapter 19 verse number 27 อะไรนะคะ Proverbs 19 Proverbs 19 Yes Oh let me find it first Okay give me a momentOkay, I lost already what I have
in my mind. Oh, okay. Proverbs 19:17. 17. สุภาษิตบทที่19ข้อที่17นะคะ He who has pity on the poor lends to the Lord and he will pay back what he has given. บุคสุภาษิตบทที่19ข้อที่17นะคะบุคคลที่เอ็นดูคนยากจนก็ให้พระเจ้าทรงยืมและพระองค์จะทรงตอบแทนแก่การกระทำของเขา The poor here means the poor in financial or in other area of their life too. คำว่าคนยากจนนะคะอาจจะหมายถึงคนยากจนที่เกี่ยวกับฐานะการเงินหรือคนยากจนที่ขัดสนทางด้านอื่น Sometimes they might be somebody with money but they do not have many friends.บางคนนะคะอาจจะไม่ได้มีปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องฐานะการเงินแต่ว่าเขาอาจจะมีปัญหาคือไม่มีเพื่อนเยอะ Or maybe they have problems in their family หรืออาจจะมีปัญหาครอบครัว And so they can be poor in a sense that they not lack the money but we have pity on them เพราะฉะนั้นคนเหล่านั้นนะคะเขาขัดสนอาจจะไม่ใช่ขัดสนในเรื่องการเงินแต่ว่าเขาขัดสนในบางอย่างและเราก็มีความเห็นอกเห็นใจสงสารเขา Anything that we can do for them and help them to ease the pain the Lord sees that แล้วคิดว่าเราสามารถที่จะช่วยคนเหล่านั้นได้มั้ยคะที่เขาจะให้เขาไม่ต้องขัดสนหรือไม่เจ็บปวดเพราะว่าพระเจ้าอยากจะให้เราทำแบบนั้น God wants us to show mercy on others พระเจ้าต้องการให้เราแสดงความเมตตาให้กับผู้อื่น without finding any excuses โดยที่เราไม่ต้องมีข้ออ้างใดๆก็ตามCome out from your comfort zone. ให้เราก้าวเท้าออกมาจากโซนที่เราสบายนะคะ But at the same time, we have to be wise. Wise. และในเวลาเดียวกันเราก็ต้องฉลาดด้วย Because some people would try to take advantage of this. เพราะว่าเราเป็นคนเห็นอกเห็นใจแต่ว่าจะมีคนบางคนที่พยายามที่จะเอาประโยชน์หาประโยชน์จากเรา This is why we need the Holy Spirit.นี่คือเหตุผลที่ทำไมเราต้องการให้มีองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ This is why we always have to pray and we have to be able to recognize His voice นี่คือเหตุผลที่เราจะต้องอธิษฐานหมั่นอธิษฐานและเราจะต้องรู้จักเสียงขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ We cannot play God We cannot be God เราไม่ต้องทำเราไม่สามารถทำตัวเป็นพระเจ้าได้ There were many times when people called my husband asking for helpมีหลายครั้งนะคะที่มีคนโทรมาหาสามีดิฉันนะคะอาจารย์ชันชิตนะคะเพื่อที่ขอความช่วยเหลือ And they sounded so desperate แล้วเสียงของเขาเนี่ยคือเราก็สามารถรู้ได้เลยว่ากำลังหมดหวังอย่างมาก There was a certain lady called us in the afternoon มีผู้หญิงคนนึงนะคะโทรมาในตอนบ่ายแล้ว And we had never met her beforeและเราเนี่ยก็ไม่เคยเจอผู้หญิงท่านนี้มาก่อน And she said that, you know I listened to your teaching on YouTube and I listened to the praise and worship of your church all the time เธอบอกว่านะคะเธอฟังคำเทศนาผ่านทาง YouTube นะคะแล้วฟังการนมัสการของโบสถ์เราตลอดเวลา And she said that she borrowed money from some mafias แล้วเธอก็บอกว่าเธอได้ยืมเงินนะคะมาจากมาเฟีย And so now they want the money back it's about 30,000 baht ตอนนี้นะคะเขากำลังทวงหนี้เธอแล้วเธอติดหนี้ไปประมาณ 30,000 บาท And she said that if I cannot pay him back tonight they're going to come and kill me เธอบอกว่าถ้าเธอไม่สามารถชำระหนี้นอกระบบนี้ได้เนี่ยเธอจะถูกฆ่านะคะภายในคืนนี้ And so she said thatCan you please let me borrow some money? แล้วเธอก็ขอยืมเงินจากอาจารย์นะคะ When at that moment, of course, my husband have that 30,000 baht. ณตอนนั้นนะคะอาจารย์ชันชิตเนี่ยแน่นอนมีเงิน30,000บาท And he well one thing about my husband is he always give. แล้วลักษณะหนึ่งของอาจารย์ชันชิตนะคะคือท่านเป็นคนที่ให้มักจะให้เสมอAnd so almost every single time when somebody said that they need help, he will help. เมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนมาขอความช่วยเหลือนะคะอาจารย์ชันชิตไม่เคยปฏิเสธที่จะช่วยเลย And so, but this time when he was thinking about it, when he was giving counseling,
ครั้งนี้นะคะตอนอาจารย์ชันชินให้คำปรึกษาอยู่อาจารย์ชันชินก็กำลังคิดก็คิดด้วย And then the Lord stopped him from helping แต่พระเจ้าเนี่ยบอกอาจารย์ชันชินว่าอย่างไม่ต้องช่วยนะคะ And give him give the lady the counseling and pray with her แต่ว่าเป็นการให้คำปรึกษากับสตรีท่านนี้แล้วก็อธิษฐานกับเธอ And teach her to rely on God and trust him and how to use faithและให้สอนเธอให้พึ่งพาองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วก็ใช้ความเชื่อ And so he prayed together with her ดังนั้นอาจารย์ชาญชิตก็เลยอธิษฐานร่วมกันกับสตรีท่านนี้ I was not listening so I cannot tell if the lady was happy or not อาจารย์ชาญชิตเป็นคนคุยนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์หญิงก็ไม่ทราบว่าผู้หญิงสตรีท่านนี้เนี่ยน้ำเสียงมีความสุขหรืออะไรยังไง And anyway he said that I'm not going to give you the money but I will pray together with you and I will believe God together with you that God will provide for you แต่อาจารย์ชันชิตบอกว่าไม่สามารถให้ยืมเงินได้นะคะแต่ว่าจะอธิษฐานร่วมกันกับสตรีท่านนี้แล้วก็จะเชื่อร่วมกันว่าพระเจ้าจะจัดเตรียมให้นะคะ And that was in the afternoon และตอนนั้นคือตอนบ่าย Around 8 p.m.ตอนเย็นประมาณ2ทุ่มแล้วนะคะ Around 8 p.m. she called again ตอนที่คุยกันเป็นตอนบ่ายแต่พอ2ทุ่มเนี่ยสตรีท่านนี้ก็โทรมาอีกครั้งนึง And she said you know what God already provided for me about 25,000 already เธอบอกว่าอาจารย์คะพระเจ้าให้มาแล้วค่ะ 25,000 บาทค่ะ And so now I want 5 more thousand แล้วตอนเนี้ยดิฉันก็ขาดอีก 5,000 บาทค่ะอาจารย์ And so my husband said well okay I will continue to pray together with you อาจารย์ชันชิตก็เลยบอกว่าโอ้ดีเลยงั้นเดี๋ยวผมจะเชื่อร่วมกันต่อไปนะครับ And so she hung up not very happyแล้วสตรีท่านนี้ก็วางหูไปอาจจะไม่ค่อยได้ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะคะ Around 11 p.m. she called she sent me the message ต่อประมาณ5ทุ่มค่ะเธอส่งข้อความมาอีกแล้ว She said that well now everything is taken care of ตอนเธอบอกว่าตอนนี้ทุกอย่างนะคะเรียบร้อยแล้ว And so well praise the Lord แล้วก็สรรเสริญพระเจ้า If that story of hers was true that she was threatened by the mafiaถ้าเรื่องนี้นะคะที่เกิดขึ้นจากเธอเอ้ยเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นกับเธอนะคะเป็นเรื่องจริงว่าเธอกำลังถูกข่มขู่นะคะจากเจ้าหนี้นอกระบบนะคะ Then we could see that God is so great because he could take care of her เราสามารถเห็นได้เลยว่าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่มากๆเลยเพราะพระเจ้าทรงดูแลทุกอย่างและจัดเตรียมทุกอย่างให้กับสตรีท่านนี้ But for some reason if it was not true แต่ว่าถ้าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องจริง Because many people try to make up stories to get your moneyเพราะว่าในโลกนี้มีคนมากมายที่พยายามจะสร้างเรื่องเพื่อที่จะดึงมาเอาเงินจากเราไปนะคะ By listening to the leading of the Holy Spirit การที่เราฟังการทรงนำจากองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ My husband was protected by the Holy Spirit so that he would not lose the money องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ปกป้องอาจารย์ชาญชิตนะคะจากการที่จะต้องสูญเสียเงินไปเช่นกัน Either way we all winไม่ว่าจะเป็นแบบไหนนะคะแบบแรกหรือแบบที่สองเราก็มีชัยชนะค่ะ So we want to be like the Samaritan. We want to have compassion on people. เรานะคะต้องการที่จะเป็นอย่างชาวซามาเรียคือเราต้องการที่จะมีจิตใจเห็นอกเห็นใจสงสารผู้อื่น With whatever we have, if we can help others and we can ease their pain, we want to do it. อะไรก็ตามที่เรามีหรือที่เราพอที่จะช่วยเขาได้เนี่ยเราอยากที่จะทำstep out of your comfort zone เดินออกจากโซนที่สะดวกสบายที่เราคุ้นเคยนะคะ maybe you do not have a lot of time but you can give them maybe 5 or 10 minutes pray with them believe God together with them encourage them เราอาจจะไม่มีเวลามากมายแต่เราสามารถที่จะสละเวลาสัก5นาที10นาทีนะคะที่จะอธิษฐานเผื่อผู้อื่นที่จะหนุนจิตชูใจเขาให้กำลังใจเขาได้ or sometimes you might not have a lot of time but you have some money that you can help them then if the lord leads you then you should do so หรือว่าบางครั้งอาจจะไม่ใช่เป็นที่เวลานะคะเราอาจจะมีเงินและเราสามารถให้เขาได้แล้วถ้าพระเจ้าทรงนําเราสามารถช่วยเขาได้ or sometimes it might be friendship บางครั้งมันเป็นเรื่องของfriendship ของมิตรภาพค่ะ because sometimes people do not have friends เพราะว่าบางครั้งจะมีบางคนที่ไม่มีเพื่อนนะคะ and they need somebody to be there with them and to be there for them
และเขาต้องการใครสักคนหนึ่งที่ไปอยู่ตรงนั้นอยู่กับเขาเป็นเพื่อนกับเขา You don't have to be with them 24/7 เราไม่จำเป็นต้องอยู่กับใครตลอดเวลา24ชั่วโมงนะคะ But we can just give 5 or 10 minutes and be with them and let them know that you will always be thereแต่เราสามารถสละเวลาของเรา5นาที10นาทีอยู่กับเขาและให้เขารู้ว่าเราจะอยู่ตรงนี้เป็นเพื่อนคุณ God wants to be there for them but he cannot do it without a representative too พระเจ้าต้องการที่จะอยู่ตรงนั้นกับคนเหล่านั้นนะคะแต่พระองค์ทำไม่ได้ถ้าไม่มีตัวแทนของพระองค์ไปอยู่ตรงนั้นด้วย Have you ever felt that you really really need God butbecause he you cannot see him with your physical eye เราเคยรู้สึกไหมคะว่าฉันต้องการพระเจ้าเหลือเกินแต่ว่าฉันมองไม่สามารถเห็นพระเจ้าพระเจ้าไม่สามารถจับต้องพระองค์ได้ so you feel like can it be somebody that call me or sit right here with me just for a moment so that I will know แต่ว่าฉันก็อยากจะมีสักคนนึงอ่ะเป็นไปได้ไหมที่จะมีใครสักคนนึงที่มาอยู่ตรงนี้หรือโทรหาฉันคุยกับฉันสักนิดนึงเพื่อที่ฉันจะได้รู้ว่าพระเจ้ารักฉันนะ I felt that way before ดิฉันรู้สึกแบบนี้มาก่อน I felt like I want God I know that God is the answer but I need a human being that I can talk to ดิฉันรู้ว่าพระเจ้าคือคำตอบแต่บางครั้งดิฉันต้องการมนุษย์ที่จะมาคุยด้วย So maybe you can be that person that I call toบางทีนะคะเราอาจจะเป็นใครบางคนคนนั้นก็ได้ค่ะที่โทรคุยกับเพื่อนนะคะ Do not choose to be friend with only the pretty ones and the rich one เราอย่าเลือกที่จะเป็นเพื่อนกับคนที่สวยหรือกับคนที่รวยเท่านั้นนะคะ Jesus could have chosen the Pharisees because they all look good and they know the word of God and they dress so well พระเยซูเนี่ยสามารถที่จะเลือกฟาริสีนะคะเพราะเขารู้พระวจนะหมดทุกอย่างเขาดูดีเขาแต่งตัวดีนะคะ But he chose to go to normal people แต่พระองค์กลับเลือกที่จะไปหาคนธรรมดา And he hung out with people that the society hate แล้วพระองค์เนี่ยhung out ก็ใช้เวลาอยู่กับคนที่ธรรมดามากๆเลยนะคะ And so he wanted to show the people that God loves them and God cares for themพระองค์เนี่ยต้องการที่จะแสดงให้คนอื่นเห็นว่าพระเจ้ารักเขารักทุกคน So we should not choose that oh only this one because he smells good I want to be around him but this one I don't think he showered this morning I don't want to be friend with him เพราะฉะนั้นเราไม่สามารถเลือกว่าขออยู่กับคนนี้แล้วกันนะตัวหอมดีใส่น้ำหอมฟุ้งแต่คนนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้อาบน้ำมาเลยไม่อยากอยู่ใกล้เลย Or you choose like oh I want to be friend with this person because she always speak nicely to me but this person she speaks something that is really irritate my ear หรือว่าเราอยากที่จะใช้เวลานะคะกับเพื่อนคนนี้เพราะเขาพูดจาเพราะพูดจาดีแต่เพื่อนคนนี้เนี่ยพูดไม่เข้าหูเลยไม่อยากจะยุ่งด้วย Do you want to be just a receiver or do you want to be a giver too เราต้องการที่จะเป็นผู้รับอย่างเดียวหรือว่าเราต้องการที่จะเป็นผู้ให้ด้วยคะ God wants you to be the receiver and receive from him พระเจ้าต้องการให้เราเป็นผู้รับค่ะรับจากพระองค์นะคะ And he wants you to be a giver so that you can give to othersและพระองค์ต้องการให้เราเป็นผู้ให้ค่ะเพื่อที่ว่าเราจะให้กับผู้อื่นนะคะ To a person who did not take a shower in the morning สำหรับบางคนนะคะที่เขาไม่ได้อาบน้ำมาตอนเช้านะคะ Maybe you can be a good example of hygiene เราอาจจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเขาก็ได้ว่าเขาควรที่จะอาบน้ำ And you canBe a good friend to them and let them know that they are very well accepted, but also they can learn something from you. และเราสามารถเป็นเพื่อนกับเขาได้ให้เขารู้ว่าโอเคตัวเหม็นก็เป็นที่ยอมรับและเขาก็สามารถเรียนรู้จากเราในเรื่องอื่นต่อไปได้อีกนะคะ You know what? These 2 months, I got lots of soap, and I don't know why. Is that a hint or something? ช่วง2 เดือนที่ผ่านมานี้นะคะหญิงได้รับสบู่
มาเยอะนะคะเป็นของที่คนให้มานะคะดิฉันก็หญิงก็ไม่รู้ว่าทำไมนะคะว่าถึงได้รับสบู่มาเยอะอาจจะมีใครอยากจะเป็นตัวอย่างให้กับหญิงอะไรอย่างเงี้ยนะคะ But today somebody gave me a box full of soap again วันนี้ก็เช่นกันนะคะมีคนให้สบู่นะคะเต็มกล่องเลยค่ะ So is that a hint อันนี้มันเป็นอะไรที่ใครบอกหรือเปล่าว่าหญิงไม่ได้อาบน้ำอะไรอย่างเงี้ย Just kiddingAnyway, or to somebody who doesn't speak very sweet. สำหรับบางคนที่เขาพูดจาไม่ค่อยเข้าหูไม่ค่อยหวานเท่าไหร่นะคะ Well, when you hang out with them, you can be a good example for them. เราสามารถเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเขาได้เมื่อเราใช้เวลาร่วมกันกับเขานะคะ You can show them that, well, if they choose another word, it will help the situation to be better. เราสามารถเป็นตัวอย่างให้กับเขาได้ว่าในบางสถานการณ์เนี่ยถ้าเราพูดอีกแบบนึงใช้อีกคำนึงเนี่ยมันจะทำให้สถานการณ์ดีขึ้น So we can receive from the Lord and learn from Him เราสามารถรับจากองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วเรียนรู้จากพระองค์ But at the same time และในเวลาเดียวกัน We want to be a good neighbor to others เราก็ต้องการที่จะเป็นเพื่อนบ้านที่ดีให้กับผู้อื่นด้วย So we would step out from our comfort zone and start giving และเราจะเดินออกจากโซนสบายๆของเรานะคะแล้วเริ่มที่จะให้กับผู้อื่น Give from our pocket ให้จากกระเป๋าของเรา Give the time that we have ให้เวลาที่เรามี Give a smile and friendship that they have never had before ให้รอยยิ้มให้มิตรภาพที่เขาไม่เคยได้รับเลย I don't remember there was one person that came and talked to me about this and I don't remember who that is I'm sorry but she said thatShe was never hugged before in her life, all that she could remember. And so when she came to our church, she started to get hugged and she felt so secure and loved. มีสตรีท่านหนึ่งนะคะจำไม่ได้แล้วว่าเป็นใครแต่ว่าเธอบอกว่าเธอไม่เคยได้รับการกอดมาเลยนะคะแล้วพอเธอมาที่โบสถ์เราเนี่ยเธอก็ได้รับการกอดเพราะเรากอดกันตลอดเวลานะคะแล้วเธอก็รู้สึกถึงความรักได้รับความรักThat is something that you can step out from your comfort zone. นี่นะคะเป็นเรื่องเล็กๆที่เราสามารถเดินออกมาจากโซนสบายๆของเราที่เราจะมอบให้กับผู้อื่นได้ When I was born, well, not when I was born. Since I remember, okay, not since I was born. Since I remember, which maybe way back when I was about 7-8 years old, until when I was, and I'm still 18, but anyway, when Until recent years, my mom never hugged me. หญิงนะคะเท่าที่จำความได้ตั้งแต่อายุประมาณ 7-8 ขวบจนถึงแถวๆนี้นะคะหญิงจำได้ว่าคุณแม่ไม่ค่อยได้กอดหญิงเท่าไหร่ And you know who my mother is, right? เราทุกคนทราบนะคะคุณยาย I want to tell you that God changed her. หญิงอยากจะบอกว่าพระเจ้าเนี่ยเปลี่ยนแปลงคุณแม่ของหญิงเช่นกัน And now she stepped out from her comfort zone ตอนนี้คุณแม่นะคะเดินออกจากโซนสะดวกสบายของคุณแม่ And you can see that she always walk around and hug people แล้วเราเห็นได้เลยว่าคุณยายนะคะเดินไปทั่วโบสถ์เลยค่ะสามารถกอดทุกคนแสดงความรักให้กับทุกคนได้ It's not something that she used to do but because she allowed God to change heraันนี้ไม่ใช่อะไรที่คุณยายเป็นมาก่อนนะคะแต่ว่าคุณยายอนุญาตยอมใจยอมให้พระเจ้าเนี่ยเปลี่ยนแปลงคุณยาย And I'm glad because there was a certain lady at the Global Venture team she came to me on the last day แล้วดิฉันดีใจนะคะจากพันธกิจที่เราไปแปลนะคะกับทีม Global Venture นะคะมีสตรีท่านหนึ่งมาหาคุณหญิงค่ะ And she said that well that lady that came together with you She is so loving. She hugs and she smiles, even though she doesn't understand what we are talking about. เธอสตรีท่านนั้นนะคะมาบอกหญิงว่าคุณหญิงผู้หญิงที่มากับคุณหญิงนะคะคนนั้นน่ะเธอน่ารักเธอมีเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักแล้วเธอก็สามารถกอดทุกคนแล้วก็ดีกับทุกคนทั้งที่เธอไม่รู้เราคุยกันคนละภาษาด้วยซ้ำ And it helped encourage the workers.แล้วการแสดงความรักของคุณยายนะคะมันช่วยเสริมกำลังใจช่วยหนุนจิตชูใจคนที่ไปทำงานตรงนั้น Now you see that it is something very little but you just step out and do it เราอาจจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่เราสามารถที่จะเดินออกมาจากโซนที่เราสะดวกสบายแล้วเราสามารถทำและให้กับผู้อื่นได้ The Samaritan is
even more than that ชาวซามาเรียนะคะที่เมื่อกี้หญิงเล่าไปนะคะเป็นยิ่งกว่านั้นค่ะ because he did good to the people that hate him เพราะว่าเขาไม่ใช่ทำดีกับคนธรรมดาเขาทำดีกับคนที่เกลียดชังเขา what about you today whatก็ชอบก็ชอบแล้วพี่น้องล่ะคะ people in your family คนในครอบครัวของเรา people at your workplace เพื่อนๆในที่ทำงานของเรา people at your school ที่โรงเรียนของเรา or strangers that you just passed by หรือว่าคนแปลกหน้าที่เราเพิ่งเห็น when they're not doing very nicely to you or not being kind to you ถ้าคนเหล่านี้เนี่ยไม่ได้ทำดีกับเราหรอกCan you step out of your comfort zone? เราสามารถที่จะออกมาจากโซนสะดวกสบายของเราไหม Can you move yourself from a grudging heart? เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองจากคนที่หัวใจแต่ว่าอะไรดีใจที่ขื่นขมออกมาได้ไหม Can you get out of that?Feeling and then start doing good to others. เราสามารถออกมาจากความรู้สึกแบบนั้นแล้วก็เริ่มที่จะทำดีให้กับผู้อื่นได้ไหม Or we want to be like, oh, now you hated me so much. Now you're in pain. Suit you well. หรือว่าเรารู้สึกว่าโอ้เธอเกลียดฉันเหลือเกินแล้วเป็นไงล่ะตอนนี้เธอกำลังลำบากก็สมควรแล้วเนาะเราเป็นแบบไหนคะ Take picture and post เราถ่ายรูปเขานะแล้วเราก็เอาโพสต์ลงโซเชียลเลย He mocked me and look at him now เขาล้อเลียนฉันแล้วดูสิตอนนี้เป็นยังไงแล้วเราก็โพสต์ Are we doing that เราทำแบบนี้หรือเปล่าคะ Is God going to be happy to see you that way แล้วเราคิดว่าพระเจ้าเนี่ยจะรู้สึกดีไหมที่เห็นเราทำตัวแบบนี้ But I know everyone in here is so goodแต่ดิฉันรู้ว่านะคะทุกคนในนี้นะคะเป็นคนดีนะคะ You have God on the inside of your heart เราทุกคนมีพระเจ้าอยู่ในหัวใจของเรา You are changed already into a new man เราได้รับการเปลี่ยนแปลงนะคะให้เป็นคนใหม่ You have the new nature of Jesus Christ within you เรามีธรรมชาติใหม่ที่เป็นขององค์พระผู้เป็นองค์พระเยซูคริสต์อยู่ในเราแล้ว And you always read the word of God และเราก็รับพระวจนะอยู่ตลอด You alwayscommunicate with your heavenly father และเราก็อธิษฐานแล้วก็สื่อสารกับองค์พระผู้เป็นเจ้าตลอด and you always learn from Jesus Christ example และเราก็เรียนรู้จากพระเยซูคริสต์ตลอด and you have the holy spirit on the inside of you to help strengthen you และเราก็มีองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะอยู่ในเราที่คอยสอนเรา andHe enables you to be able to love and he enables you to do good to others. แล้วองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะก็ช่วยเราให้เราสามารถที่จะรักผู้อื่นช่วยเราให้เราสามารถที่จะทําดีกับผู้อื่นได้ So it is not impossible for us to be a good neighbor to others. แล้วมันไม่ใช่อะไรที่จะเป็นไปไม่ได้นะคะที่เราจะทําดีกับผู้อื่น But as I always emphasizeAs I always emphasize, แล้วที่ดิฉันเน้นย้ำตลอดนะคะ Start doing good to the people in your own family. ให้เราเริ่มที่จะทำดีกับคนในครอบครัวของเราก่อน Speak good to them. พูดดีๆกับเขา Thank them for what they do for you. ขอบคุณเขาเสมอสำหรับสิ่งดีๆที่เขาทำให้กับเรา Remind them that you are so happy and you're so blessed to have them in your life. ให้เขารู้เสมอว่าเรามีความสุขแค่ไหนแล้วเราได้รับการอวยพรแค่ไหนที่เรามีเขาอยู่ในชีวิตของเรา Tell them that they are a blessing to you บอกเขาว่าเขาคือพระพรที่พระเจ้าส่งมาให้กับเรา Tell them that they are the gift from God บอกเขาให้เขารู้ว่าเขาคือของขวัญที่พระเจ้าให้เรา And treat them as they are the gift from God แล้วเราปฏิบัติกับเขาให้สมกับที่เขาเป็นของขวัญที่พระเจ้าให้กับเรา WithThe look that you look at them, the way you look at them. วิธีนะคะที่เรามองคนในครอบครัวของเรา The way you speak to them. วิธีที่เราพูดกับเขาเหล่านั้น Make sure that they are blessed. ให้มั่นใจนะคะว่าเขาจะได้รับการอวยพร It's not that oh they bring you a glass of water and then you just look at it like it is their job to do. อย่างเช่นนะคะถ้ามีใครเอาน้ำมาให้เรานะคะหยิบยื่นน้ำให้เราสักแก้วนึง
เราจะทำเหมือนกับว่าเออมันเป็นหน้าที่เขาหรือเปล่า No you should not do that ไม่นะคะเราไม่ได้ทำแบบนั้นนะคะ So when you want to be a good neighbor to others เราอยากที่จะเป็นเพื่อนบ้านที่ดีให้กับผู้อื่นหรือเปล่า The hardest place to do is at home too sometimes สิ่งที่ยากที่สุดนะคะคือการทำตัวเป็นเพื่อนบ้านที่ดีที่บ้านค่ะกับคนที่บ้าน But they deserve the best rightThey deserve the best. แต่ว่าคนที่บ้านเรานั่นแหละที่สมควรที่จะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจากเรา Right? ถูกต้องไหมคะ When we're sick, it's them that take care of us. เวลาเราไม่สบายนะคะก็คือคนที่บ้านเรานั่นแหละที่ดูแลเรา When we die, it's them that will take care of our funeral. เมื่อเราจากโลกนี้ไปนะคะก็เป็นคนที่บ้านเรานั่นแหละที่ดูแลเรื่องงานศพเรื่องอะไรของเรา So even though sometimes they might not behaveLike angels, but we want to be a blessing to them. ถึงแม้ว่าบางครั้งนะคะคนที่บ้านเราอาจจะทำตัวไม่ได้เหมือนกับเป็นทูตสวรรค์หรือนางฟ้าที่พระเจ้าส่งมาแต่เราก็ยังต้องทำกับเขาเหมือนกับว่าเขาเป็นของขวัญของพระเจ้าอยู่ดี So always remind yourself that it starts from you. เพราะฉะนั้นเตือนตัวเองนะคะว่าเริ่มต้นที่ตัวเราเองค่ะ And when you do good to others, you do notExpect that they would thank you or remember your good deeds. Don't expect that. และเมื่อไรนะคะที่เราทำดีให้กับผู้อื่นนะคะเราไม่ต้องคาดหวังว่าเขาจะมาขอบคุณเราหรือเขาจะทำดีตอบแทนเรา Like if I happen to walk to คุณตุ๊กตา and then I say, Hey, I bring you a glass of water. อย่างเช่นนะคะถ้าหญิงนะคะหยิบแก้วน้ำนะคะมาให้ตุ๊กตานะคะแล้วบอกว่าเอ้ยหญิงเอาน้ำมาให้ค่ะ I do not have to wait and say, You're welcome. หญิงนะคะหญิงไม่ต้องยืนรอนะคะแล้วรอบอกว่าฮะขอบคุณเหรอคะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรหญิงไม่ต้องรอแบบนี้นะคะ We do not have to give them a hint. เราไม่ต้องให้เขารู้เป็นไกลๆนะคะว่าเธอยังไม่ได้ขอบคุณฉัน You want to do good to them, just do good and walk away. That's it. You do it for the Lord. เราอยากที่จะทำดีกับเขาทำดีกับเขาค่ะแล้วก็เดินจากมาค่ะเพราะว่าเราทำสิ่งนี้ให้พระเจ้าค่ะ I do not have to go around and say, Hey, you know what? The other day I brought her a glass of water. She didn't even say thank you. ดิฉันนะคะหญิงไม่เห็นจะต้องเดินไปบอกทุกคนเลยบอกว่าเธอรู้ไหมวันนั้นหญิงเอาน้ำให้คุณตุ๊กตานะคุณตุ๊กตาไม่แม้แต่กระทั่งจะขอบคุณสักคำหนึ่ง And you imagine, she was just standing right here. She did not know anything. I brought her water. แล้วรู้ไหมคะว่าคุณตุ๊กตาก็แค่ยืนอยู่ตรงนี้ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหญิงหยิบน้ำมาให้ And then, now she has her name exposed in a badly way. แต่ตอนนี้นะคะชื่อคุณตุ๊กตาดังไปทั่วโบสถ์เลยค่ะในทางที่ไม่ดีนะคะ Because I expect something that is not real.แล้วก็เป็นเพราะว่าดิฉันเพราะว่าหญิงเนี่ยคาดหวังบางอย่าง So when you do good to others being a good neighbor to others do not expect them to do or say anything back in return เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อเราทำดีนะคะกับเพื่อนบ้านของเรานะคะทำดีกับเขาแล้วไม่ต้องคาดหวังว่าเขาจะขอบคุณหรือเขาจะทำดีตอบกลับมา Always check your heart that when you do good to others you do out of the love that you have for the Lord ตรวจสอบหัวใจเราตลอดเวลานะคะว่าเมื่อเราทำดีกับเพื่อนบ้านเนี่ยเราทำดีกับเขาด้วยความรักที่พระเจ้ามีให้กับเรามา So we do good and then we glorify the Lord and that's it เราทำดีนะคะเพื่อเป็นที่ถวายเกียรติพระเจ้าและเท่านั้นเอง And so now we learn from the Samaritan แล้วตอนนี้นะคะเรียนรู้จากชาวซามาเรียผู้นี้แล้ว He stepped out of his comfort zone ชาวซามาเรียคนนี้นะคะเดินออกมาจากโซนสะดวกสบายของเขา And he did so good to helpThis wounded man. และเขาก็ช่วยคนที่ได้รับทำร้ายบาดเจ็บคนนี้ได้อย่างดีมาก Even though he was hated by that nation. ถึงแม้ว่านะคะชนชาติของคนบาดเจ็บทั้งชาติเนี่ยเกลียดเขาเกลียดชาวซามาเรีย But he just did good because he is good. แต่ว่าเขาทำดีกับคนคนนี้เพราะว่าเขาเป็นคนดี And now you are good. แล้วตอนนี้เราทุกคนเป็นคนดีนะคะ Are you good? เราเป็นคนดีใช่ไหมคะYes. Some people are not so sure. บางคนอาจจะไม่มั่นใจแต่ใช่นะคะ God created you already, so you're good. นะคะพระเจ้านะคะสร้างเราขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราเป็นคนดีค่ะ And some of the things you might have to change the way you think a little bit, and then your behavior will be changed too. บางอย่างนะคะอาจจะเปลี่ยนความคิดของเราไปนะคะแล้วทำให้อุปนิสัยของเราเปลี่ยนไปนะคะ But you are good. แต่เราก็ยังเป็นคนดีอยู่ So now start
today pray to the Lord ตอนนี้นะคะเราเริ่มนะคะที่จะอธิษฐานกับองค์พระผู้เป็นเจ้า read the Bible อ่านพระวจนะของพระองค์ and follow His leading แล้วก็ทำตามการทรงนำของพระองค์ He wants you to be a blessing to somebody just do it even though you're not comfortable พระองค์ต้องการที่จะให้เราเป็นพระพรให้กับใครนะคะทำตามนั้นถึงแม้ว่าเราจะยังไม่รู้สึกโอเคที่จะทำอย่างนั้นก็ตาม But He is leading you แต่ว่าพระองค์จะทรงนำเรา And as I said always pray so that you will know if the Lord is warning you not to fall into the trick of some people แล้วอย่างที่หญิงบอกไปก่อนหน้านี้นะคะว่าให้อธิษฐานนะคะให้เรารู้ว่าเมื่อพระเจ้านำเราไม่ให้เราที่จะไปตกหลุมกับดักหรือว่าการหลอกลวงของใครนะคะ So be wise เพราะฉะนั้นต้องฉลาดค่ะ And for you to be able to know the hidden agenda of somebody is only by the Lord เพราะว่าเราจะต้องรู้นะคะว่าใครมีอะไรที่แอบซ่อนอยู่ในใจที่จะหวังประโยชน์จากเรานะคะเราจะเรียนรู้เราจะฟังจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้น And only him can tell you the future แล้วพระองค์เท่านั้นที่สามารถบอกเราได้ถึงอนาคตAnd when you follow His leading, you don't have to worry. He is taking care of you. แล้วเมื่อเราทำตามการทรงนำของพระเจ้านะคะเราไม่ต้องเป็นห่วงอะไรเพราะว่าพระเจ้าจะทรงดูแลเรา And we won't be like the priest and the Levite when they are the representative of God. แล้วเราไม่อยากที่จะเป็นอย่างพวกปุโรหิตและชาวเลวีนะคะทั้งที่เขาเป็นตัวแทนของพระเจ้า And people said, "Oh, well, they said they know the word of God, but hey, look at how they act."แล้วแต่ควรจะเห็นว่าโอ้เป็นไงล่ะตัวแทนของพระเจ้ารู้พระวจนะของพระเจ้าต้องเยอะตั้งแยะแล้วดูสิดูเขาทำอะไรลงไป Don't let people call you that Oh I thought you're a Christian and this is how you treat people อย่าให้ใครก็ตามมาว่าเราได้นะคะว่าอ๋อเธอเป็นคริสเตียนนี่อ้าวแล้วทำไมเธอทำแบบนี้กับคนอื่นล่ะ We don't let the name of the Lord be tarnished by our behavior เราไม่อยากให้พระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้านะคะต้องโดนทำให้เสื่อมเสียเพราะว่าการกระทำของเรา But be like the Samaritan, the Samaritan. แต่ว่าจงทำตัวให้เหมือนกับชาวซามาเรีย And you know when you do good to others, God is very happy. แล้วเราก็รู้ว่าเมื่อเราทำดีกับผู้อื่นพระเจ้าทรงมีความสุขมาก And God will help take care of you. แล้วพระองค์จะช่วยดูแลเรา And also at the same time, He will help change us intoA new person to be like Jesus more and more. แล้วพระองค์จะทรงเปลี่ยนแปลงเราปรับปรุงเราให้เราเหมือนองค์พระเยซูคริสต์มากขึ้นทุกวัน Amen. Amen. Let us thank Him together. เรามาขอบคุณพระเจ้าด้วยกันนะคะ Dear Father God. พระเจ้า We thank you so much. ลูกขอบพระคุณพระองค์ That right now we are your children. ว่าที่ตอนนี้เราเป็นบุตรของเป็นลูกของพระองค์แล้ว And we're so close to Him.และเราใกล้ชิดกับพระองค์ And we have Jesus as our example แล้วเรามีองค์พระเยซูคริสต์เป็นตัวอย่างให้กับเรา And we have the Holy Spirit to help us และเรามีองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่คอยสอนเรา Now we want to follow your leading ลูกตอนนี้ลูกต้องการที่จะตามพระองค์ We want to do what you want us to do ลูกต้องการที่จะตามการทรงนำและทำสิ่งที่พระองค์ต้องการให้ลูกทำWe want to love our neighbors as we love ourselves. ลูกต้องการที่จะรักเพื่อนบ้านเหมือนที่รักตัวเอง So we are more than willing to come out from our comfort zone. ลูกยินดีเป็นอย่างมากที่จะเดินออกมาจากโซนสะดวกสบายของลูก If you want us to give something to somebody, ถ้าพระองค์ต้องการให้ลูกมอบสิ่งใดให้กับใคร We will give.ลูกจะทำตาม If you want us to spend time with somebody ถ้าพระองค์ต้องการให้ลูกใช้เวลากับใคร We would spend time with that person ลูกจะทำ If you want us to show and express the love to the person ถ้าพระองค์ต้องการให้ลูกแสดงความรักกับใคร If you want us to pray together with somebody ถ้าพระองค์ต้องการให้ลูกอธิษฐานร่วมกันกับใคร We would do it ลูกยินดีทำตาม Because you want to do good to them เพราะว่าลูกต้องการที่จะทำดีกับเขา And as you want to do good to them we want to be your tools we want to be your hands แล้วถ้าพระองค์ต้องการที่จะทำดีกับเขาลูกต้องการที่จะเป็นภาชนะเป็นเครื่องมือที่พระองค์ทรงใช้ Lord we give our life to you พระเจ้าลูกมอบชีวิตของลูกให้กับพระองค์ Use us however you want ขอทรงโปรดใช้ลูกตามที่พระองค์ต้องการ Whatever you want us to do we will do
อะไรก็ตามที่พระองค์ต้องการให้ลูกทำลูกจะทำ Wherever you want us to go we will go ที่ใดก็ตามที่พระองค์ต้องการให้ลูกไปลูกจะไป Whatever you want us to say we will say อะไรก็ตามที่พระองค์ต้องการให้ลูกพูดลูกจะพูด We will do our very best to be your good representative ลูกจะทำในสิ่งที่พระองค์ต้องการและลูกจะเป็นตัวแทนที่ดีของพระองค์ And may you be glorified in our lives และขอให้พระองค์ทรงได้รับเกียรติผ่านทางชีวิตของลูก In Jesus name ในพระนามขององค์พระเยซู Amen Amen Let us stand up togetherทำให้พระเยซูไม่เคยมีบาปเลยและเมื่อพระองค์อยู่บนโลก
โลกได้เห็นและพระองค์ได้ยอมให้คนนำพระองค์ไปตรึงแล้วก็นำพระองค์ไปฝังเอาไว้เพื่อที่จะเอาบาปของเราออกไปและในวันที่3พระเจ้าชุบให้พระเยซูเป็นขึ้นจากความตายและการเป็นขึ้นครั้งนั้นของพระองค์จนถึงวันนี้พระองค์ยังมีชีวิตอยู่พระองค์ได้ขึ้นไปอยู่กับพระบิดาในสวรรค์โดยให้องค์พระวิญญาณไปอยู่กับเราแทนเพราะถ้าพระองค์อยู่บนโลกตอนนี้พระองค์จะอยู่ได้ในที่ละครั้งเดียวเท่านั้นแต่ด้วยผ่านการที่พระวิญญาณมาแทนพระองค์อยู่ทุกคนทุกแห่งได้ในเวลาเดียวกันและพระองค์บอกว่าคนไหนที่เชื่อเรื่องนี้และร้องออกนามพระองค์คนนั้นก็จะรอดพระองค์จะชำระบาปทั้งสิ้นให้และทำให้เราเป็นลูกของพระเจ้าวันหนึ่งเมื่อลูกของพระเจ้าจากโลกนี้เราจะได้ขึ้นไปบนสวรรค์นิรันดร์เพราะว่าจริงๆมันไม่มีเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดจะขึ้นข้างบนหรือลงข้างล่างนั่นคือนิรันดร์อยู่ดีแต่วันนี้ทั้ง4คนได้ตัดสินใจรับพระเยซูเป็นพระผู้เป็นเจ้าพระองค์บอกให้เราเชื่อด้วยใจแต่อีกอย่างนึงคือพระองค์บอกว่าให้เรากล่าวรับด้วยปากดังนั้นทั้ง4ท่านพร้อมจะอธิษฐานไปกับหญิงไหมคะโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเราต้องศีรษะหลับตานะคะและอธิษฐานด้วยกันนะคะพระเจ้าลูกขอบคุณพระองค์สำหรับพระเยซูลูกเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าเกิดจากผู้หญิงพรหมจรรย์ทรงตายบนไม้กางเขนถูกฝังไว้และเป็นขึ้นจากความตายและเพื่อให้ลูกได้รับการอภัยลูกขอรับพระองค์ให้เป็นพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและเป็นเจ้านายในชีวิตลูกลูกจะติดตามพระองค์เท่านั้นและลูกจะละพระอื่นใดลูกจะไม่ติดตามใครอีกแล้วลูกขอบคุณพระองค์ที่ทุกวันลูกจะมีประสบการณ์กับพระองค์ชีวิตของลูกจะเต็มเปี่ยมด้วยพระพรและเป็นพระพรให้กับคนอีกมากมายลูกขอบคุณพระองค์ที่ตอนนี้ลูกเป็นลูกของพระองค์แล้วในพระนามพระเยซูคริสต์ดีใจด้วยนะคะทั้ง4ท่านตอนนี้ทราบไหมคะว่าพระเยซูอยู่ที่ไหนแล้วอยู่ในหัวใจของเราในชีวิตของเราแล้วตอนนี้แม้ข้างนอกจะเหมือนเดิมแต่ข้างในเราถูกสร้างขึ้นใหม่แล้วเรามีสิทธิ์อย่าง 100% ที่จะเข้าหาพระเจ้าคุยกับพระองค์ด้วยภาษาของเราเองได้เลยไม่ต้องใช้รากภาษาไม่ต้องใช้คำงงๆไม่ต้องมีคาถาอะไรทั้งสิ้นแต่พระองค์อยู่ในหัวใจและพระองค์อยู่เคียงข้างตลอดเวลาคุยกับลูกคุยกับพ่อตัวเองคุยได้เวลาไหนก็ได้พระองค์พร้อมจะรับฟังและช่วยเหลือทุกด้านพระองค์พร้อมที่จะให้พระพรในทุกด้านและหญิงหวังว่าทุกท่านนะคะหญิงอธิษฐานขอให้พระเจ้าสำแดงพระองค์อย่างยิ่งใหญ่ในชีวิตของทั้งสี่ท่านอย่างมากมายมีประสบการณ์กับพระองค์ทุกๆวันไม่ขาดจากสิ่งใดใดการทรงนำในชีวิตของพระองค์จะชัดเจนชีวิตทั้งสี่ท่านมากขึ้นได้ยินเหมือนใจนะคะว่าถ้าเราจะเติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าและเข้าใจพระองค์ได้มากขึ้นพยายามจัดเวลาและที่มาที่โบสถ์เป็นประจำนะคะยินดีด้วยนะคะสำหรับท่านที่ชมผ่านทางวิดีโอนะครับวันนี้คุณได้ฟังข่าวประเสริฐแล้วและถ้าคุณพร้อมแล้วที่จะเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์นะครับผมขอเชิญคุณอธิษฐานตามนี้นะครับพระบิดาเจ้าลูกขอติดตามพระองค์ลูกขอตัดออกจากชีวิตเก่าโดยการเชื่อและวางใจในเครื่องบูชาเดียวนี้นั่นคือชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์ที่ได้ตายเพื่อลูกบนไม้กางเขนและพระองค์ได้ชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นจากความตายในวันที่3ลูกเชื่อพระคริสต์ได้ไถ่ลูกแล้วพระองค์ได้แบกบาปไปจากชีวิตของลูกแล้วพระเยซูเจ้านับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปลูกจะติดตามพระองค์ลูกจะขอเป็นทาสของพระองค์ให้พระองค์เป็นเจ้านายของลูกนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอบคุณพระบิดาเจ้าที่ประทานความรอดให้กับลูกลูกรับไว้แล้วเดี๋ยวนี้และลูกจะดำเนินกับพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมน
ถ้านี่เป็นคำอธิษฐานที่มาจากหัวใจของคุณนะครับวันนี้คุณได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้วและวันนี้คุณได้เป็นลูกของพระเจ้าแล้วนะครับผมอยากจะขอให้คุณได้ไปหาคริสตจักรที่สอนพระวจนะของพระเจ้าที่อยู่ใกล้บ้านคุณก็ได้นะครับแล้วก็ไปที่นั่นแล้วก็สัตย์ซื่ออยู่ที่นั่นเป็นประจำสำหรับท่านใดก็ตามที่ต้องการรับการรักษาข่าวดีคือพระเยซูรักษาคุณแล้วเหลือแต่เพียงคุณต้องเชื่อเท่านั้นเองว่าพระองค์ได้รักษาคุณแล้วโดยบนไม้กางเขนพระองค์ได้แบกความเจ็บไข้และหอบเอาโรคนี้ไปงั้นขอให้คุณเชื่อว่าในวันนี้คุณไม่จำเป็นต้องป่วยอีกต่อไปเดี๋ยวผมจะอธิษฐานให้กับคุณขอให้คุณวางมือในส่วนที่คุณเจ็บป่วยและให้เชื่อว่าเมื่อเราอธิษฐานแล้วคุณเชื่อว่าเป็นไปตามนั้นฤทธิ์เดชของพระเจ้าจะทำงานในร่างกายของคุณแล้วหลังจากนั้นขอให้คุณแสดงความเชื่อออกมานะครับราวกับว่าคุณหายแล้วให้ขยับทำในสิ่งที่คุณทำไม่ได้ในพระนามพระเยซูคริสต์เราสั่งให้โรคทั้งสิ้นที่อยู่ในกายของคนเหล่านี้จงออกไปจากร่างกายของเขาในเวลานี้เราสั่งให้โรคทั้งหมดจงออกไปแล้วไม่ต้องกลับมาอีกในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนเอาละครับผมอยากจะขอให้คุณนะฮะกล่าวดังนี้นะครับขอบคุณพระเจ้าลูกได้รับการรักษาแล้วด้วยบาดแผลของพระคริสต์ลูกหายแล้วลูกไม่ได้กำลังจะหายแต่ลูกหายแล้วลูกได้รับแล้วขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อยากให้คุณลุกขึ้นและทำสิ่งที่คุณทำไม่ได้นะครับเอาละครับผมอยากจะให้คุณได้เขียนมาเล่าให้เราฟังนะครับถึงประสบการณ์ชีวิตของคุณนะครับไม่ว่าคุณจะได้รับการรักษาหรือว่ารับความรอดเขียนมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้ขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ